ขั้นสองครับเอาต่อเร็วมุมการวัดมุมมากกว่านี้อีกในวงกลมคุณคำนี้รู้จัก tangent แปลว่าอะไรเส้นสัมผัสโอเค point of tangency of point of contact คืออะไรครับจุดสัมผัสโอเคเนาะ secant เดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันนิยามว่าไง sec cosec อะไรพวกนี้คือมันเกี่ยววงกลมหมดเลย polygon inscribe in a circle ก็คือรูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม circumscribe circle แปลว่าอะไรครับวงกลมแนบในใช่ป่ะ inscribe แนบในแนบนอกวงกลมล้อมรอบนะ circumscribe inscribe คือแนบในเดี๋ยวเราจะเห็น polygon circumscribe ก็คือล้อมรอบหรืออะไรเงี้ยนะครับลองดูแล้วก็ cyclic polygon คือรูปหลายเหลี่ยมที่เป็น cyclic ก็คือจะมีวงกลมล้อมรอบได้ก็ว่าไปอันเริ่มต้นคราวนี้คุณพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง tangent คืออะไรคือเส้นสัมผัสหรือนิยามคำว่าสัมผัสคือตัดการจุดเดียวเท่านั้นโอเคไหมสัมผัสคืออะไรไม่รู้นิยามใหม่คือตัดการจุดเดียวจุด C จุดนั้นเรียกว่าจุดสัมผัสโอเค point of tangency or point of contact โอเคเนาะเรียบร้อยต่อครับ secant คืออะไรครับคือเส้นที่ตัดวงกลม2จุดคุณจะเห็นเนาะต่อไป secant ก็คือเป็นเส้นนะครับที่ตัดวงกลม2จุดมี tangent อันนี้เป็น secant ขึ้นมาแบบนี้ต้องนิยามให้ได้เนาะว่าใครคือใครไปต่อ inscribe in a circle หมายความว่าไงครับ polygon รูปหนึ่งรูปหลายเหลี่ยมที่ inscribe in แปลว่าในอ่ะบางคนก็แปลว่ามันต้องแนบในวงกลมความหมายคือจุดยอดทุกอันต้องอยู่บนวงกลมโอเคในทำนองเดียวกันวงกลมเรียกว่า circumscribe about the polygon คือเอาวงกลมมาล้อมรอบรูปโพลีกอนนั้นได้นะครับนี่คือสิ่งเดียวกันเนาะเข้าใจใช่ป่ะเมื่อกี้เขาเรียกว่า polygon is inscribed แปลว่าอะไรแนบในวงกลมแต่ถ้ามองวงกลมเป็นหลักเรียกว่าวงกลมมันล้อมรอบ circumscribe เอาให้ออกเนาะ in แปลว่าใน circum คือรอบ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 มีวงกลมมันล้อมรอบรูปหลายเหลี่ยมนั้นได้ของไหนที่ถูกล้อมรอบได้เราจะมีนิยามเรียกว่า cyclicมาจากไซคลิกซิคลิกไซเคิลเนาะโพลีกอนโอเคเนาะมันก็จะมีคุณสมบัติอะไรมากมายพิเศษเราก็เรียกชื่อมันไว้ก่อนไม่ใช่ทุกรูปจะล้อมรอบได้นะครับมันจะมีคุณสมบัติบางประการเท่านั้นที่ทำให้วงกลมมันล้อมรอบรูปหลายเหลี่ยมนั้นได้โอเคป่ะเขาบอกให้ลองครับเขาบอกให้ลองครับจงหามุม A บวกมุม C เข้าใจไหมเขาบอกว่าให้วาดวงกลมมาสมมติว่ากลมไม่สมมติก็ได้สมมติผมมีวงกลมไม่กลมเลยกลมยังโอเคเขาบอกว่ามั่วๆเลือก4จุดบนวงกลมเลือก A B C D ผมวาดแบบมหัศจรรย์เลยเนาะพูดไม่ดีเขาบอกว่าถ้าเราลองวัดมุมดูเราจะเห็นว่ามุมตรงข้ามรวมกันได้180เสมอลองดูนะครับสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมนะมุมตรงข้ามนะครับที่อยู่แนบในวงกลมแบบนี้จะรวมมาได้180เสมอแน่ๆคุณดูกลับหัวดูนะ A บวก C ได้เท่าไหร่180 AC related กันยังไงจำได้ใช่ป่ะ supplementaryคือมันรวมมันได้180 B กับ C B กับ D มันของตรงข้ามกันบวกกันได้180สัมพันธ์กันไงเรียก supplementary เพราะนั้นนี่จะเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของรูปหลายเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเนาะมุมตรงข้ามจะรวมได้180เดี๋ยวเราค่อยว่าไม่ต่อเขาหาอยากให้เรา discover ก็คือรูปใดๆก็ได้นะนี่เกิดเป็นทฤษฎีครับถ้าควอดริลาเทโรแปลว่าสี่เหลี่ยมใดๆเนาะถ้ามันแนบในวงกลมได้มุมตรงข้ามต้อง supplementary หรือ alternative form หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือมุมตรงข้ามของ cyclic quadrilateral are supplementary สั้นขึ้น
เท่ขึ้นแต่คุณก็ต้องเข้าใจความหมายคำว่า secret คืออะไรวงกลมล้อมรอบได้โอเคไหมจบไม่เชื่อวัดดูเนาะอาจจะให้เด็กๆถ้าสมมติมีเวลาว่างเยอะก็ให้เขาลองวัดดูจริงไหมมุมนั้นบวกกัน180ไม่ก็ง่ายเสือเลยฉีกมาแปะเท่าไหร่วะฉีกมุมมาแปะเลยก็ได้เนาะเอาสี่เหลี่ยมล้อมรอบได้มันจะได้180พอดีวิธีพิสูจน์รู้ไหมทำไงครับวงกลมเด็ดๆต้องอะไรจุดศูนย์กลางคุณกระโดดวิ่งไปหาจุดศูนย์กลางแล้วคุณก็จัดได้พอดีอ่ะเอาอย่างเร็วผมจะบอกว่าถ้ามุมนี้ x ทำไงครับส่วนโค้งที่รองรับหรือ central angle เป็นเท่าไหร่ 2x ถูกต้องไหมง่ายๆเลยการจะพิสูจน์ของพวกนี้ได้90กว่าเปอร์เซ็นต์คุณต้องวิ่งกลับมาจุดศูนย์กลางให้ตรงนี้เป็น y ถูกไหมคุณจะได้ว่าฝั่งนี้จะเป็น 2y เพราะมุมที่จุดศูนย์กลางจำได้ใช่ปะเป็น2เท่าของที่ intercepted arc อย่างนี้เนาะได้มา central angle ได้มุมประมาณนี้จบแล้วแต่คุณรู้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางได้ 2x บวก 2y เป็น360สรุปได้ว่าเอา2หารตลอด x บวก y เหลือ180ได้สิ่งที่ต้องการโอเคไหมง่ายๆเลยเนาะแต่เขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะเป็นตามหนังสือว่าโอเคป่ะแต่ไอเดียคือแบบนี้อ่ะใครมีคำถามป่ะเราเรียบนะครับโอเคผ่านเนาะต่อถามมาถามมาเมื่อกี้รูปนะเรียบร้อยนะครับลองดู definition ต่อครับ a polygon is circumscribed about a circle คุณต้องดูว่าใครเทียบใครเขาบอกว่า polygon นี้ทำไงล้อมรอบวงกลมได้โอเคไหมหรืออีกความหมายนึงก็คือวงกลมแนบในรูปหลายเหลี่ยมนั้นได้โอเคป่ะก็เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่ว่าทุกรูปจะทำได้มันต้องมีเงื่อนไขบางอย่างโอเคอย่างในสามเหลี่ยมน่ะมันชัวร์ครับสามเหลี่ยมใดๆคุณจะหาวงกลมล้อมรอบเอ้ยแนบในได้เสมอสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำได้สี่เหลี่ยมแปลกๆบางทีทำไม่ได้เชื่อไหมคางหมูอ้วนๆก็เจ๊งนะครับนี่คางหมูอ้วนๆถูกป่ะคุณจะทำยังไงให้วงกลมมันอยู่ข้างในได้ครับทำไม่ได้โอเคมันต้องมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมบางอย่างโอเคเนาะไม่ใช่ว่าทุกรูปจะทำได้เนาะอะไรเงี้ยคุณก็วาดรูปให้มันเวอร์ๆสักหน่อยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยงั้นมันต้องมีคุณสมบัติอะไรพิเศษแน่ๆเลยมันถึงจะทำได้ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นคำถามที่เหมือนเรียกขนมเปียกปูนเขาบอกยุ่งหนึ่งมันเคยตัดเป็นรูปเปียกปูนแบบนี้เนาะโตแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนใช่ปะเดี๋ยวผมไปลองคุณไปลองหาข้อมูลอันนี้คุณต้องไปถามครูภาษาไทยแล้วมั้งหรือเปล่าหรือครูคณิตตอบภาษาไทยไม่ได้ผมว่าไม่ค่อยเรียกเราเรียกแหละอ๋อเราเรียกแหละนะสี่เหลี่ยมข้าวหมูเรียกทราพิซอยเนาะทราพิเซียมอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่แน่ใจนะมาได้ไงไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวให้งานไปลองดูต่อเขาบอกว่าวัดมุมที่สองคอร์ดนี่ดวันฮาฟอะไรนี่อ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยดูรูปประกอบดีกว่าข้อมุมที่วัดจากสองคอร์ดที่ตัดกันในวงกลมเนี่ยนี่สองอันนี้ within one half of the summer measure of the arc intercepted by the angle vertical angle เขาบอกว่ามุมหนึ่งคำนวณได้โดยขอบซ้ายขอบขวาบวกกันแล้วหารสองโอเคไหมโอเคเข้าใจไหมถ้าผมวัดตรงนี้ได้30องศาวัดตรงนั้นได้40องศาโอเคป่ะตรงนี้จะเหลือบวกกันได้70หาร2เหลือ35ยังจำได้เนาะส่วนโค้งกับองศาคือเกี่ยวกันโดยตรงนะครับนี่นะอ่านคำมันยากเนาะเพราะนั้นถ้าคุณดูแล้วก็คือซ้ายขวาบวกกันหาร2ได้มุมที่เกิดเป็นจุดตัดตรงนั้นพิสูจน์ได้ยังไงเขาก็
ทำให้ดูโอเคไหมลองดูครับเขาพิสูจน์ยังไงเขาบอกวาดเส้นเพิ่มวาด CB เพิ่มวาด CB เพิ่มวาด CB เพิ่มอ้าวทำไมเส้นนี้เด็ดคุณเห็นสามเหลี่ยมไหมมาอีกแล้วครับสามเหลี่ยมที่ต่อด้านตรงนี้ออกไปถูกไหมเพราะว่าหนึ่งเกิดจากอะไรครับหนึ่งมุมหนึ่งเกิดจากมุมสองบวกมุมสามเนาะแต่สองคือใครรองรับด้วยส่วนโค้ง DB ใช่ป่ะแสดงว่ามันคือครึ่งหนึ่งของการวัด DB ถูกไหมสามมาจากไหนโอ้โหไอเดียเด็ดเพียงแค่เส้นเดียวสามมาจากครึ่งหนึ่งของการวัด AC ใช่ป่ะจบเลยครับมันก็เลยได้ว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งของผลบวกซ้ายขวาเนี่ยไม่ยากไม่ยากถ้าคุณเห็นพิสูจน์งั้นอย่างน้อยที่สุดไอ้ตัวมุมภายนอกบวกกันนี้นะใช้บ่อยมากนะครับโอเคผ่านต่ออะไรนี่ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวให้เราไปทำเองจะได้เพิ่มเติมอันต่อไป radius เส้นรัศมีนะครับถ้าวาดไปที่จุดสัมผัสต้องตั้งฉากกับเส้นสัมผัสณจุดนั้นเป็นทฤษฎีอีกนะไม่ได้ของอะไรเราได้มาเปล่าๆไม่มีนะครับวงกลมที่เราเห็นนะคุณยังจำได้เด็กๆเรียนโอ้ยทฤษฎีเยอะมากโอเคป่ะงั้นคุณต้องไปสูตรเนาะทำไมวาดไปแล้วตั้งฉากทำไมวาดไปแล้วตั้งฉากอ่ะคุณลองดูซิเขาว่าไงครับให้ลองดูสมมติเขาบอกว่าสมมติจุด B มาแล้วเนาะสมมติจุด C ใดๆที่ไม่ใช่จุด B มานะครับแล้วคุณก็วาดเส้นไปหาคุณจะได้ว่าความยาว OC เนาะความยาว OC เกิดจาก OD บวก DC ถูกป่ะแต่ OD คืออะไรOD เท่ากับ OB คุณเห็นไหมเขาเปลี่ยน OD เป็น OB เพราะว่ารัศมีต้องเท่ากันเสมอคุณก็เลยเห็นว่า OC คือจุดใดๆอื่นๆเนาะมันจะยาวเท่ากับ OB บวก something เสมอใช่ป่ะ OB บวก something เสมอเพราะงั้นคุณก็เลยพิสูจน์ได้ว่าทุกๆจุดอื่นต้องยาวกว่า OB ตลอดกาลใช่ป่ะใช่ไหมจากข้อความนี้เนาะเหมือนกับอะไรอะ A เท่ากับ B บวก C อะครับถ้าคุณรู้มาก่อนว่า C มากกว่า0เสมอคุณจะสรุปได้ว่า A ต้องใหญ่กว่า B ตลอดเพราะอะไร B มันเล็กเพราะมันต้องการเพื่อนอีกสักคนหนึ่งบวกกันแล้วเท่าโอเคปะถ้าเพื่อนมันหายแล้วมันต้องเล็กกว่าแน่นอนความหมายเดียวกัน OC มันเท่ากับ OB บวกเพื่อนแต่เพื่อนมันบวกเสมอถ้าตัดเพื่อนทิ้งมันต้องOB เล็กกว่า OC เสมอเขาก็เลยได้ว่านี่ข้อสรุปแล้วก็เลยได้ว่าอะไรครับระยะทางที่สั้นที่สุดต้องเป็นระยะทางตั้งฉากอันนี้เราพูดมาก่อนหน้านี้นานแล้วมั้งเนาะเส้นที่สั้นที่สุดคือเส้นที่วิ่งไปตั้งฉากเนาะจุดกับเส้นอย่างนั้นนะครับคุณก็เลยตอบได้ว่ามันต้องตั้งฉากเนาะไม่ได้พูดตรงๆเนาะไปอ้างจุดเส้นอะไรนิดนึงนะครับก็เลยได้สรุปแล้วว่ายังไงตรงนี้ต้องฉากเห็นรูปนี้ใครนึกถึงอะไรมั่งอันนี้ไม่อ่านแมนเน็ตนะครับแมนเน็ตไม่มีนะชื่อคนเนาะแมนก็คืออะไรครับชัตเตอร์ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะกระสวยอวกาศนาซาแมนนั่นคืออะไรมีมนุษย์คุมอยู่ใช่ปะลงจอดดวงจันทร์ถ้ายุคนี้ช่วงนี้เวลานี้เรานึกถึงใครครับชาติที่4ที่ไปเหยียบดวงจันทร์ได้คืออินเดียหลังจากใครอเมริการัสเซียจีนแล้วก็อินเดียใช่ป่ะเย้ถูกต้องโอเคประมาณนี้นะครับเขาก็ไปนั่งคำนวณว่าต้องคำนวณเท่าไหร่อะไรเงี้ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงนะจะคำนวณความโค้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็บอกผ่านไปคนก็ไปทำแล้วกันอันต่อไปครับคอลลารี
เขาบอกว่าการวัดมุมที่จุดอะไรครับสัมผัสเนาะเส้นสัมผัสกับคอร์ดต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ intercepted arc มองป่ะมุมนี้ใช่ป่ะเป็นครึ่งหนึ่งของใครครับไอ้นี่ถูกไหมเขาว่าอย่างโอเคไหมมุมนี้เป็นครึ่งหนึ่งของใคร intercepted arc ตอนนี้มี arc อะไรบ้างอ่ะเป็น arc AB หรือเป็น BC ครับเนี่ยคุณก็ลองดูนะเป็น M1 เป็นครึ่งหนึ่งของ MABC เพราะด้านนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวโค้งนี่เนาะโอเคแต่ว่ามุมนี้วัดได้เท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของนี่ใช่ป่ะโอเคเนาะพิสูจน์ยังไงครับเคส3เคสอีกแล้วอ่ะให้เราพิจารณาแล้วดูเขาจะพิสูจน์แค่เคสแรกอีกแล้วก็2 3เหลือไว้ให้เราทำอันนี้ได้ตามมาจากอันก่อนหน้านี้คือกรณีแรกนะครับคุณรู้ว่า AOC เป็นอะไรเส้นผ่านศูนย์กลางมันคือรัศมีคุณรู้แน่นอนว่าตรงนี้ตั้งฉากเพราะฉะนั้นตั้งฉากก็เลยเป็น1 half ของโค้งขวาฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคำใบ้0อุ๊ยคำใบ้ถ้าจะไปสูตรมาเหมือนเดิม0บวกลบแต่คราวนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าคุณเดาๆน่าจะเป็นศูนย์ลบบวกเนาะศูนย์บวกลบไม่ได้นะเดี๋ยวงงพอเจอหลอกเองนะครับศูนย์ลบบวกเนี่ยโอเคศูนย์บวกลบไม่ถูกเนาะต้องศูนย์ลบบวกอะไรเงี้ยนะครับเอาว่าไปอ่ะเพราะฉะนั้นเสร็จเลยอ่ะตามรูปไหนมาลองเล่นดูซิถ้าเขาบอกว่า DE เราวัดได้94ครับ DE ได้94องศามุม1เป็นเท่าไหร่แน่นอนครึ่งหนึ่งใช่ป่ะมุม1คือครึ่งหนึ่งของ94ได้47ถูกมุม2อยู่ไหนมุม2มาจากมุมฉากใช่ไหมหรือบางทีบอกว่าครึ่งหนึ่งของ intercepted arc คุณอาจจะวิ่งทำทางนี้ก่อนก็ได้ครับ arc นี้เหลือเท่าไหร่มันเอาไปแล้ว94ตรงนี้เหลือ86ถูกป่ะเพราะมันต้องรวมมันได้ครึ่งวงกลม180เพราะมันเป็น86มุม2ก็คือ1 half ของเลขนี้ใช่ป่ะก็เหลือเท่าไหร่ครับ43ทันทีเห็นยังเขาทำอย่างที่ผมทำเนาะเอา180มาลบก่อนแล้วหาร2จากคอลลารีข้างหน้าโอเค ADB ABD เป็นเท่าไหร่ครับ ABD แน่นอนฉากแน่ ABD ฉากแน่ ABE มาจากไหน ABE ก็จับบวกโอ้ง่ายเกินไปเนาะจับบวกจับบวกอ่ะพอแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาคุณจะวัดจะพิสูจน์ก็คือโดยทั่วไปคุณมาต้องเจออะไรครับต้องรัศมีโผล่ขึ้นแล้วก็ใช้ของพวกนี้เอามาลองดู 6.25 เขาบอกว่าการวัดมุมที่เกิดจาก two secants intersect the point outside the circle หมายความว่าไงเส้นเซคแคนก็คือตัด2วงกลม2จุดวิ่งไปตัดกันข้างนอกจะต้องวัดได้เป็นครึ่งหนึ่งของ difference ผลต่างของ2อันนั้นนะครับมองป่ะดูรูปนี้นะดูรูปนี้นะครับถ้าผมวัดตรงนี้ได้30วงนี้ได้70ตรงนี้เหลือ70ลบ30หาร220ไม่เหมือนข้างในเนาะข้างในบวกกันหาร2ข้างนอกลบกันหาร2โอเคมาได้ยังไงโอ้โหเส้นนี้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมนี่ยกตัวอย่างให้ดูเนาะยกตัวอย่างการใช้ทฤษฎีนะครับส่วนวิธีพิสูจน์เพียงแค่คุณวาดเส้นนี้ชีวิตก็ดีเลยเพราะผมลบนะเริ่มดียังไงมาอีกแล้วครับใช้บ่อยจนเบื่อสามเหลี่ยมต่อออกเห็นยังเห็นตรงนี้คือ1เกี่ยวกับใครอันนี้2เท่าของมุม1ถูกปะ2เท่าของมุม1เนาะ
ไอ้นี่ล่ะไอ้นี่คือใครอ้าวตรงกับตรงนี้ป่ะเกี่ยวข้องกับเส้นนี้ใช่มั้ยเส้นนี้เนาะเพราะเส้นนี้คือเอาอะไรดีสมมติตรงนี้คือมุม2ตรงนี้แปลง2เท่าของมุม2เหตุผลเพราะเหมือนเดิมแล้วมุมที่รองรับตรงวัดส่วนโค้งจะเป็น2เท่ากันนะครับแล้วก็ที่4มุมภายนอกทำให้คุณรู้ว่าอะไรครับ x ก็ได้ x คูณคือมุมใหญ่ลบมุมเล็กถูกไหมครับเพราะ1บวก2ต้องได้1เนี่ย x บวก2ได้1โอเคโมไหมต้องเขียนเยอะไหมเนี่ยเขียนแล้วกันจากทฤษฎี x บวก2ได้1เพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่า x ก็คือ1ลบ2แต่1คือใคร1คือ2เท่าของ1คือ2เท่าของการวัดส่วนโค้งใช่ป่ะส่วนโค้งอะไรครับ AD ทันไหมสมมติแล้วเนาะแต่2คือใคร2คือ2เท่าของการวัดส่วนโค้งใช่ไหม BE เอ๊ะถูกไหมใช่ไหมเขาบอก1ต้องเป็น1ส่วน2ครับไม่ใช่2เท่า1ส่วน2ถูกไหม1ส่วน2 MBE อ้าวคุณก็เสร็จเลยเพราะเอาลบกันแล้วหาร2นี่คือสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป๊ะโอเคยังเลือกเส้นเหมาะๆก็ออกข้อสอบไปเขาเอาช้อยเลยไหมลากเส้นไหนเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ดีปะวาดปุ๊บออกเลยอะไรอย่างงี้สมมติใครมีคำถามเปล่าเลย 6.2.6 ที่4มันเยอะมากเช็คแค้นอีกอันหนึ่งครับถ้ามุมที่ถูกสร้างจากเช็คแค้นเส้นหนึ่งแทนเจนเส้นหนึ่งเพราะนั้นมันจะต้องเท่ากับ1 half เหมือนเดิมนะครับ difference of the measurement of intercepted arc หมายความว่าไงนี่ไงดูจากรูปมุม L เอาอะไรครับ HJ ลบ JK ถูกป่ะ HJ ลบ JK เห็นเนาะ HJ คือตัวใหญ่อ่ะ JK คือไอ้ตัวเล็กลบการหาร2ได้มุม L ทันทีโอเคข้อพวกนี้ดูแปลกดีเนาะ 6.2.7 ครับถ้าเป็นแทนเจนต์สองอันอะถ้าเป็นแทนเจนต์สองอันคุณจะวัดมุมได้ยังไงนี่เห็นไหมคุณก็คราวนี้เป็นไงครับโค้งใหญ่ใช่ป่ะ ADC ลบโค้งเล็กเห็นป่ะคล้ายๆอันเดิมขยายนะคราวนี้โค้งใหญ่ลบโค้งเล็กจะได้มุมตรงนั้นทันทีวิธีพิสูจน์คุณเห็นไหมเส้นช่วยเบลกอนีก่อนหน้านั้นมาช่วยตัดเพิ่มอันหนึ่งแล้วก็ได้เรายกตัวอย่างมาดูตัวอย่างการคำนวณของพวกนี้มันแปลกๆไม่ค่อยได้เจอเราก็เลยใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับ MN ยาว70ครับอันนี้70องศา NP ยาว88องศาโอเค MR 46ไหนเอ่ย MR เล็กๆนี้นะ46แล้วก็รู้ว่า RS ยาว26อัตโนมัติแรกก่อนครับที่เหลือยาวเท่าไหร่เผื่อได้ใช้บอกกันเนาะให้ได้360ใช่ป่ะเอาไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยเคยเลขมา0ลงท้าย0แน่ๆ6 7ใช่ป่ะ8 15 23 130ป่ะหรือป่ะผมบอกเลขไม่รู้ไม่ทันคุณเนาะโอเคถูกแล้วครับ130เริ่ม MTN หาไง MTN อยู่ตรงนี้แน่นอนครับ70ลบ46หาร2เห็นป่ะ12เห็นป่ะ70ไกล46ขวาลบกันหาร2NTP เป็นเซคแคนด์2อันเพราะคุณเอา88ลบ26หาร2ถูกต้อง
MTP M อยู่ไหน MTP MTP ครั้งคุณก็ต้องเอา158ลบ72หาร2ก็ได้หรือไม่ก็จับบวกเขาบอกเออเมื่อกี้คุณได้2มุมทำไมไม่บวกกันครับ43ใช่ไหมใช่ไหมโอเคเนาะเริ่มให้เห็นความโค้งกับมุมพวกนี้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับโอเคใครมีคำถามป่ะต่อเวลาวัดเนาะเพราะนั้นก็ต้องเกี่ยวกันนี่ครับนะครับเขาบอกว่าเวอร์เท็กซ์อยู่ตรงไหนถ้าเวอร์เท็กซ์อยู่ที่เซนเตอร์คุณก็ไปวัดเซ็นทรัลแองเกิลใช่ป่ะก็คือพูดถึงอย่างนั้นจะวัด measure of intercepted arc ก็คือไปวัดส่วนโค้งเลยว่ามันเท่าไหร่งงป่ะกรณีแรกนะครับถ้าคุณจะพูดถึงกรณีแรกคือวงกลมถ้าจุดมันอยู่ตรงกลางเวลาวัดคุณก็ไปวัดส่วนโค้งนี้โอเคกรณีที่2ถ้ามันอยู่ใน interior of a circle โอเคถ้ามันเป็นจุด interior คือจุดภายในคุณต้องตัดชกแล้วเอา2มุมบวกกันเอ้ยไอเนี้ยหารบวกกันหาร2ใช่ป่ะถ้าจุดอยู่บนวงกลมเลยก็ยังไงครับเท่ากับไอตัวส่วนโค้งที่คุณวัดได้หาร2ใช่ไหมเขาพูดถึงทุกกรณีถ้าไปอยู่ข้างนอก exterior angle จุดอยู่ใกล้ๆคุณก็ทำได้หลายแบบก็คือ one half different คุณก็เอาโค้งใหญ่ลบโค้งน้อยแล้วหาร2โอเคได้หมดเนาะ4กรณีที่เป็นไม่ได้ผมจะไปนั่งถามก็ได้เนาะเพราะคำนวณมันง่ายผมจะมานั่งถามว่าตรงไหนอยู่ไหนบ้างถ้าคุณเข้าใจภาพใหญ่ก็จบโอเคนะจุดอยู่ตรงกลางจุดอยู่ภายในจุดอยู่บนเส้นรอบวงหรือจุดอยู่ข้างนอกจะมีวิธีทำ4แบบนี้อย่างข้อนี้ให้มุม1 4 6ตรงถามว่าAB ACB ยาวเท่าไหร่ใช่ป่ะคุณก็รู้อะไรครับอะไรเอ่ยตรงนี้46 46เป็นอยู่ข้างนอกถ้าให้โค้งใหญ่เป็น X โค้งเล็กเป็น Y มันคืออะไรเขาเอาใหญ่เป็น Y ตามเขาก็ได้เนาะใหญ่เป็น Y เล็กเป็น X เพราะนั้นมุม1เกิดจากนี่ Y ลบ X หาร2ติด2ตัวแปรใช่ไหมอีกสมการหนึ่งมาจากไหน x บวก y ต้อง360เห็นไหมแล้วคุณก็มาซบระบบสมการใครที่รวมได้360ห่างกันอยู่4 92คุณก็บวกกันหาร2เลยว่าไปเห็นยังอุ้ยทำอย่างที่ทำเลยบวกกันหาร2 y ได้226 x ก็คือที่เหลือตอบได้นะถ้าเรียนนี้ได้มันต้องมีข้อง่ายๆให้เราไปดูเนาะสำหรับคนตั้งใจก็ได้แบบนี้โอ้ยจบพอดีสรุปสุดท้ายถ้าเป็นเส้นขนานตัดวงกลม intercepted arcs between these lines ก็คืออะไรครับส่วนโค้งสีเขียวส่วนโค้งสีฟ้าต้อง congruent กันโอเคไหมก็คือต้องเท่ากันนะครับโอเคข้อพวกนี้ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวให้ไปลองทำดูนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะถามไม่รู้มีข้อไหนอยากทำไหมข้อติดดาวดีกว่าไปทำข้อติดดาวมาเดี๋ยวคราวหน้าจะถามข้อพวกนี้คลาสสิกนะข้อสอบเข้าข้อสอบสวน.ข้อสอบวงกลมอยู่บนวงกลมแนบในสี่เหลี่ยมคุณต้องทำได้นะครับต้องทำได้เลยข้อ371ข้อไปทำมาดูเนาะ